สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงิน,กา,งน,ก,างนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมก็ได้ทําคลิปช่องผมมาประมาณ4ปีกว่าแล้วนะครับก็เตือนกันมานะเรื่อยๆนะด้วยความไม่ประมาทนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกในทศวรรษนี้นะครับ2020นะ ก็ตั้งแต่ปลายปี2019นะผมก็ได้คาดการว่าจะเกิดนะเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจกา,การเงินตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับซึ่งผมคาดการณ์ว่ามากกว่า50%มีโอกาสเกิดนะพอเข้าปี2020มันก็เกิดเหตุการณ์โควิด -19 นะในช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคมนะปี2020แนละ้วก็ทำให้เกิดเศรษฐก,กิจนะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับ ในวันนี้นะครับช่วงปลายปี2021นะผมก็เตือนเหมือนกันว่าปีหน้า2022ให้ระวัดระวังแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะเบื่อแล้วนะเพราะว่าฟังมาบ่อยนะแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเป้าหมายผมเนี่ยไม่ได้เตือนเฉพาะคนเก่านะคนที่ตามผมมาเมื่อ4ปี3ปี2ปี1ปีที่แล้วแต่ผมเตือนคนใหม่ๆด้วยนะที่อาจจะยังไม่รู้ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะในช่องผมมาก่อน เพราะผมดูจากจำนวนสมาชิกนะที่เพิ่มขึ้นนะถึงแม้ไม่ได้รวดเร็วแต่ก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นก็แว่ามีสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งได้ยินได้ฟังนะในช่องผมแล้วสนใจนะสมัครติดตามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะผมเตือนนะก็มีพันธกิจเป้าหมายนะที่จะพยายามให้วิทยาทานนะให้ความรู้ให้สีปัญญานะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ในทศวรรษนี้นะครับซึ่งผมก็อธิบายเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนะในมุมมองบุญการส่วนตัวผมที่มองจากเหตุปัจจัยนะมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นนะซึ่งมองจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคนะไซเคิลบวงรอบวัจักรต่างๆประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เซนติเมนต์นะเหตุการณ์ต่างๆนะแรงขับเคลื่อนต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ นะแล้วกเ็เหตุการณ์ต่างๆนะที่คาดการนะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มีศักยภาพโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะและพยายามจะพูดมาเรื่อยๆนะต้องบอกว่าในมุมมองผมเองเนี่ยผมเห็นว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นนะที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะจาก g r รดรี e ซ็ตนะครับคนกลุ่มใหญ่นะก็คือ พูดง่ายก็คือคนกลุ่มน้อยนะครับจะ,จะอยู่รอดปลอดภัยนะแต่คนกลุ่มใหญ่อาจจะลําบากนิดนึงคราวนี้คนกลุ่มใหญ่ที่ลําบากเนี่ยจะเจออะไรนะถ้าไม่ได้เตรียมตัวนะถ้าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครั้งใหญ่นะซึ่งผมเรียกว่าเกรดรีเซ็ตปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทศวรรษนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มน้อยที่อยู่รอดปลอดภัยก็คือคนที่เตรียมตัวนะคนที่ไม่ประมาทนะครับ อย่างคนเก่าที่ฟังผมมาตลอด4ปี3ปี2ปี1ปีเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นคนโชคดีแล้วนะมันยังไม่เกิดก็อย่าไปเร่งมันเกิดเลยฮะเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยผมมองว่าถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมนะกําลังกายกําลังใจไม่เข้มแข็งนะครับมันเกิดขึ้นในช่วง1 2 3ปีเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วคนส่วนใหญ่จะเจออะไรเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟะังนะเพราะว่าการคบรอบของไซเคิลวงรอบทจักรใหญ่ทางเกรดรีเซตในรอบ90้าสิบร้อยปี นะแล้วก็ไซเคิลเงินฝืดเงินเฟอ้อซึ่งจะจบสิ้นวัฏจากเงินฝืดเข้าสู่ว่าจักเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็กลังจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ1 2-3ปีนี้นะครับปี2021 2 0 2 2 2นสะิบเออันนี้โดยลักษณะนิสัยผมก็คือเป็นคนไม่ประมาทผมจะเตือนเร็วดีกว่าเตือนช้าผมยังเตือนตั้งแต่ปี2021ว่าระมัดระวังเตรียมตัวกระจายทรัพย์สินทั้งหลายให้ดีในทรัพย์สินที่แท้จริง นะกระจายสิ่งต่างๆให้ดีเตรียมตัวทั้งเงินฝืดเงินเฟอ้อให้พร้อมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองที่จะอยู่รอดปลอดภัยถ้าคนกลุ่มใหญ่เจออะไรนะคนกลุ่มใหญ่ก็คือถ้าทําไม่เตรียมตัวทั้งจะเกิดการสูญเสียหนึ่งฮะสูญเสียอิสระเสรีภาพทางการเงิน2ก็คือสูญเสียอิสระเสรีภาพบางประการนะซึ่งในอนาคตนะท่านก็ติดตามดูแลกัน แล้วก็สูญเสียนะความที่ท่านต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการควบคุมนะจากาผู้ที่มีอำนาจนั่้เองนะฮะมันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมพูดนะเสียเวลาพูดนะอยู่บ่อยๆซ้ำๆนะเพราะผมมองเห็นว่ามันเหมือนระเบิดเวลาผมควรจะพูดก่อนนะที่ระเบิดเวลามันจะทํางานพอเมื่อถึงระเบิดเวลาทํางานแล้วเนี่ยก็ไม่ทันละนะถึงเวลาตุ้มขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันละครับ ตอนที่มันยังไม่ตู้นี่แหละครับนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ยามจะพูดถึงแม้จ,จะพูดซ้ำนะสมาชิกเก่าๆฟังซ้ำๆอาจจะเบื่อได้แต่อย่าลืมนะครับมีสมาชิกใหม่ๆที่เติมเข้ามาในชุมชนเรื่อยๆซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเขาเหล่านี้ก็จะได้ไประโยชนนะ์รีบไปเตรียมตัวก่อนที่ระเะิดเวลาจะทํางานเพราะถ้ามันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากก u ร r ีเซทแล้วคนกลุ่มใหญ่ก็จะเจออะไรที่ผมพูดไปแล้ว นะครับเจอการสูญเสียสูญเสียอะไรย้อนกลับไปดูนะครับหลายท่านอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะช่องผมเนี่ยนะทำคลิปออกมาเยอะแยะไปเลยไปหมดเลยนะครับก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่นะผมตั้งใจไว้นะเป็นพันธกิจเป้าหมายของผมนะครับ จริงต้องถามว่านะผมได้อะไรนะจากการทําคลิปออกมาเยอะแยะนะต้องบอกว่าผมเสียอะไรมากกว่านะเช่นผมเสียเว,เวลาในแต่ละวันนะครับหลายชั่วโมงนะในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากบรรดากรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับแล้วก็ต้องมีการถอดคําแปลออกมานะมาทําคลิปนะต่างๆนะครับก็มีการเสียเวล,เวลานะก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับรวมถึงเสียนะครับทรัพย์สินเงินทองอยู่บ้างนะในการ นะต้องมีค่าใช้จ่ายนะในการทําคลิปออกมานะได้ค่าโฆษณานะครับก็ต้องบอกตรงว่าไม่ได้มากมายนะที่จะพอในการเลี้ยงชีพอะไรนะครับแต่ว่าทําออกมาต่อเนื่องนะเป้าหมายสําคัญก็คือนะผมได้ในสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสุขนั่นนนันก็คือบุญนะครับกุศลแล้วก็บารามีมากกว่านะครับเสียเนี่ยเสียเวล,เวลานะเสียพลังงานนะความเหน็ดเหนื่อย นะครับเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้มากนะตามกําลังนะครับแต่ได้อะไรได้บุญนะได้บุญคือได้ความสุขนะทางใจนั่นเองนะได้กุศลคือความฉลาดนะทางใจนั่นเองนะได้บารมีก็คือความเข้มแข็งนะครับทางจิตใจนั่นเองได้ศีลบารมีนะได้ทานบารมีได้วิริยะบารมีได้ขันติบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีนะอธิษฐานบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีนะ ก็เราไปศึกษาดูแลกันนะครับหลายท่านที่เชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าบุญกุศลนะบารมีทั้งหลายนะเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของผมนะที่ผมคิดว่าการเกิดเป็นมนุษยชาติหนึ่งนะอะไรที่เราควรจะได้ไปนะไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองอันมากมายมหาศาลนะซึ่งเราพกติดตัวไปไม่ได้แต่สิ่งที่เรานําติดตัวไปได้นั่นก็คือบุญนะกุศลนะครับแล้วก็วาสนาบารมีนั่นเองนะตามที่เราไว้ฟังนะครับนะก็เป็น การเขาเรียกว่าเสียสละนะทำความดีนะแล้วก็จะได้สิ่งตอบแทนนะซึ่งคือรางวัลนะที่จะติดตัวเราไปนะและสามารถข้ามภพชาติได้นั่นเองนะครับนะสำหรับท่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มนะอาจารย์เสก5.0นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะที่มีการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับ เศรษฐกิจนะครับการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นนะครับอย่างอิสระเสรีภาพนะครับท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะครับสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ t gmail com ท่านได้รับมิท t i n g ไอดีมิ i n g p a พาสเวิร์ดนะครับก่อนการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับผ่านแอปพลิเคชันวูดมิทติ่งนะท่านได้รับมิทติ่งานสามได้ และสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนนักพันธกิจเป้าหมายของช่องผมนะครับนะเพื่อให้เป็นสรีปัญญาวิทยาทานธรรมทานนะแก่ผู้คนชุมชนและสังคมนะครับก็สามารถร่วมได้นะครับตามบัญชีนี้หรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวิตตามนะครับก็เป็นการร่วมภัรกิจเช่นเดียกันนะครับฟังวิทยากรแล้วกเชื่อเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ